เส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศเส้นทางแรกจากเมืองหนานชางมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนไปยังกรุงทากาเมืองหลวงของบังคลาเทศให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วโดยเที่ยวบินขนส่งสินค้าเที่ยวบินแรกบรรทุกเสื้อผ้าและสินค้าทั่วไปจำนวน55ตันเที่ยวบินขนส่งสินค้าเจียงซีทากาเส้นทางนี้ให้บริการ2เที่ยวบินต่อสัปดาห์ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งสินค้าทั่วไปสินค้าอีคอมเมิร์ซและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต่างๆตอบโจทย์ความต้องการสินค้าจากมณฑลเจียงซีที่จะกระจายไปยังประเทศในเอเชียใต้การเปิดเส้นทางเที่ยวบินขนส่งสินค้านี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในโครงการสายแถบและเส้นทางหรือ Belt and Road ที่จะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างมณฑลเจียงซีและประเทศในเอเชียใต้และเป็นการยกระดับบริการด้านการขนส่งจากจีนไปยังเอเชียใต้ที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น